สวัสดีครับพบกับผมแอดนุ no. และวันนี้ผมจะมาสปอยอันนี้แมทีมีชื่อเรื่องว่าตาลงนักปะจนภัยมือใหม่ฝึกโหดจนไร้เทียมทานกับปรต์ตีนในต่างๆคันเทพ เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ทีมงานผู้กลา้สาสสปอยด์ด้วยนะครับและทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะแทนตามเพลงแค่ยีบาทถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าส่สปอย์แล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะ แอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอ เราแถม V.I.U. พรีเมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b e พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาเมื่อกวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID เดียลไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับ พวกเราค 4K นะเปิดเรื่องมาในตอนที่หนึ่งตัดมาที่สถานที่แห่งหนึ่งนะซึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางเพของเราเนี่ยกำลังจะโดนซ้อมอยู่เลยซึ่งก็โดนซ้อมโดยคนกลุ่มๆหนึ่งนะครับที่มีอยู่4ี่คนนั่นเองเพอขาวทั้งสี่คนได้พูดขึ้นมาว่า2ปีมานี้ถือว่ามาได้ไกลมากเลยนะท่านี้คือการสอบแรงอีก็คงไม่มีฐานหรอกมั้งที่จริงหวังว่าจะไปทำลายสถานที่จัดงานมากกว่าซึ่งทางเพขอร้องนะครับตรองเขาก็ได้หอบหนักเลยแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่ายังหรอกนะเทียบกับพอรพุ อีกไกลเลยและภาพก็ตัดมาในเมืองนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นผู้คนทั้งหลากหลายเนี่ยก็ได้แหกันมาที่เมืองนี้กันนั่นเองหากอยากไล่ตามความฝันก็จงทำตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเสียทุกคนล้วนแต่คิดแบบนั้นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักประจัญภัยผู้มีร่างกายเป็นต้นทุนแต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่อาจละทิ้งความฝันไปได้ผู้ใหญ่แบบนั้นยังคงมีอยู่ที่ไหนสักแห่งซึ่งภาพนั้นก็ตัดมาที่กิลนะครับซึ่งในตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยก็ได้ต่างมาลงทะเบียนกิลกันนะโดยทางพายของเรานั้นตัวของเขาก็ได้มาร่วม ซึ่งทางพนักงานกิลนะครับตัวของเธอเน่ยกัคุณนายคุณตากันดีเพราะว่าทางพระเอกของเรานั้นเป็นรุ่นพีกข,ของเธอนั่นเองนะครับมีชื่อว่าริกนะซึ่งตัวของเธอเนี่ยมีชื่อว่าอาริสานั่นเองทางพระเอกของเรานนครับดูเหมือนว่าตัวของเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่เก่าที่เคยทํางานอยู่ที่นี่นะครับซึ่งก็สองปีมาแล้วนะซึ่งตัวของทางน้องอาริสาก็ได้บอกไปนะครับว่าในตอนนั้นนะ่ะเมื่อก่อนจู่ๆรุ่นพีกก็ลาออกเฉยเลยแล้วก็ตอนที่ได้ยินว่าก๊าลังจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นนักปราหญางพ่าริกนนัั้ตวของเาก็ได้้เขขินนึมาลยนนนะครัับวี้นะ เป็นการเริ่มต้นใหม่ของฉันซึ่งก็เริ่มเปน็นนักปะจนภัยตอนอายุ30มันไม่น่าจะเ,เป็นไปได้หรอกนะปกติเราต้องลงทะเบียนในฐานะเด็กฝึกงานแรงเอฟตอนช่งวงวัยรุ่นก่อนจากนั้นภายใน2ปีก็จะกลายเป็นนักปะจนภัยมือใหม่แรงอ e. ีซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้ําสารทุกสุขดิบกันนะแต่ทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีหนุ่มขี้เมาคนหนึ่งนะครับก็ได้เข้ามาต่อทางอาริษานะซึ่งตัวของทางน้องอาริษาก็ได้พยายามปฏิเสธไปเพราะว่าตัวของน้องนั้นอยู่ในระหว่างทํางานอยู่นั่นเองนะครับซึ่งไอ้ทาีมาเมม่ันก็ได้ฟังออออะะไไรเเเลลลยลยยยแแ้้้ววววกกก็็ดบบ่่่าาาชูีตมมถน ทางพระเอกของเรามาเห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาปลอบนะครับนายนะ่ะสงบสติสตลงก,ก,ก่อนดีกว่านะซึ่งก็เข้าไปตบท้องทางลุงขี้เมาคนนี้นะครับซึ่งทางคุณลุงอยู่ดีๆเนี่ยคุณลุงเนี่ยก็ได้ช็อกไปเลยจนนําลายฟูมปากเลยนะทางริกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ดูเรื่องเลยนะว่าอยู่ดีๆนี่ยคุณลุงถ้าไม่ถึงเป็นแบบนี้แต่ก็คงเพาะดื่มมากเกินไปนั่นแหละแล้วก็ได้เตือนทางอาริสาไปนะครับวันระวังตัวด้วยละ่ะที่จะดื่มเหล้าแต่อย่าปให้เหล้าดื่มเราและทางตัวของน้องอาริสาัั้้กทางตวเขาองเรนะซึ่งหมายเเลขขข้ออออบงงทากือด 4242ซึ่งตัวของเขาก็ได้ช็อกเลยนะครับเพราะว่า42อ,อ่านว่าชิโนแปลว่าตายนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มกังวลแล้วนะครับแค่เปิดมาก็ร่างไม่ดีแล้วนะทันใดนั่นเองนั้นขณะที่เข้ากําลังเดินออกมาจากกิวเนี่ยก็ได้มีน้องใหม่คนหนึ่งนะครับเข้ามาทักทายเขาแล้วก็ได้บอกว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วงั้นหรอซึ่งตัวของน้องนะครับมีชื่อว่าลีเนตซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เข้าไปในกิวมาเมื่อกี้นะตั้าานนนตนนนุนนเ่่ย็วาปอางมากเลยน,น,นั้นาะั่าตรงกลางงงทออขเ้าน พระเอกของเราแปะอยู่นั่นเองซึ่งนี่คือ,กอเกาะเหล็กเชียวนะครับแต่ทั้งพระเอกของเราเนี่ยกับทำดาเมจได้มากขนาดนี้เลยทุกทุกคนก็ได้ถึงกับพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนนะไอ้ขี้เมา,าคนนี้นะ่ะชีโดมุนเป็นอดีตแรงเอที่ถูกประกาศจับฐานแสดงพฤติก,กรรมก้าวรา้าวอาสวินผู้โหดเหี้ยมโดมุนสินธนองอดีสศารนะครับก็ได้รู้ทันทีเลยว่านี่น่ะเป็นฝีมือของร่นพี่งั้นเหรอแล้ววันเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับทั้งพระเอกของเราในตัวของเขาก็ได้เข้ามารับการทดสอบแล้วในวันนี้ซึ่งก็ได้วัดร่างกายขนาดสั ตกใจว่าทางไพคอร์เรานั้นอายุ3 2ปีเราเง้นหรอซึ่งบททดสอบแรกนะครับก็คือการวัดพลังนั่นเองนะสทุกคนก็ต้องวางมือบนลูกแก้วนี้ตามลําดับนะครับซึ่งพวกเขานก็จะทําการวัดระดับปริมาณพลังเวทจากความเข้มข้นของแสงซึ่งแต่ละคนน่ที่มาวัดนะครับก็แรงดีแรงซีซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ตึงๆกันทัน,นัันเลยนะครับทางไพเอคอร์เรานั้นก็เลยลองบ้างแต่กลับปรากฏว่า f ไมนั s นั่นเองหรือว่า f ลบนะดูทุกคนนะครับก็ได้ต่างคําขึ้นมาเลยว่าตัลุงนั่นน่ะหรอได้ f ไมน u s หน้าเพิ่ ออกไปเนี่ยอยู่ดีๆลูกแก้วเนี่ยก็ได้แตกออกเป็นเสียงๆเ,เลยทุกคนก็ได้งงกันใหญ่เลยนะแต่มาในบททดสอบต่อไปนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นจะเป็นบททดสอบพลังกายนั่นเองแสดงว่าพวกเขานั้นจะต้องโจมตีสิ่งนี้นะครับยังสุดกําลังเลยและมันจะทําการวัดค่าพลังให้ด้วยซึ่งเนื่องจากนะครับไอ้สิ่งสิ่งนี้เนี่ยมีคุณสมบัติด,ดูทรบแรงกระแทกทาให้ต้านทานการโจมตีได้ทุกรูปแบบทางเพลงคาร์อลไม่เห็นสิ่งนี้ตรงเขาก็ได้ถึงกับงานตกเลยวันนี้คือสลัมแบกนั้นเหรอ,อย้อนไปในอดีตนะครับทางเพยเ เ,เขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ว่าจะใช้อาวุธหรือเวทมนต์อะไรแต่รากฐานก็ยังเป็นร่างกายของตัวเองหากสามารถใช้กำปั้นทำลายก็ได้สลามแบกนี้ได้ก็จะถือว่าร่างกายสามารถพึงพาได้ทางเพย์คอในตอนนั้นนะครับตอนเขาก็ได้ตกใจมากเลยนะว่าเดี๋ยวเดียวโกเด้นเนี่ยกำปั้นจะไปทำลายของแข็งเท่นกับเคีื่วมังกรได้ยังไงกันเล่าซึ่งทางคุณลุงหวัวโลน,นะครับตองเขาก็ได้บอกกลับไปว่าหากไปนั่งประจัญภัยแล้วก็นั่นถือเป็นเรื่องพื้นฐานเลยและโ็ชันน่ะสามารถทำล200ายสองร้อยใบได้ในคราวดเดียวซึ่งตับทองเขาเนก็ กับสลายไปเลยซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางพระเอกของเราเนี่ยก็ต้องตอ่อยวันละ5 0,000ครั้งก่อนนะครับซึ่งก็โคตรฝึกคันรุ่งโงดเลยจนในปัจจุบันทางพระเอกของเรานะั้นหรือว่าริกตัวขงเขาได้ถึงกับทําหน้าเจือนเลยนะว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันคือนรกของแท้เลยซึ่งในตอนนี้นะครับทุกๆคนเนี่ยก็ได้มาลองเชิงกันนะซึ่งก็ได้มีเด็กคนหนึ่งนะครับตัวงเขาเนี่ยก็ได้แอคใหญ่เลยนะวันในตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาที่ผมด้สแสดงพลังแล้วสินะซึ่งไอเด็กคนนี้นะครับเป็นลูกชายคนลองของในยุคเดียมุตซึ่งงงงตััวขขอออมมมมนนนจะะดดูีีีีีชื่เเเเสยยยากกลลคแ็ุ้พ ปีเท่านั้นแต่กลับมีพลังเวทเทียบเท่ากับแรังซีเรียกได้ว่าเป็นเด็กอัจฉริยะอย่างแท้จริงเลยและเด็กคนนี้นะครับมันเนี่ยก็ได้ใช้พลังของมันทั้งหมดเลยนะทําการอัดไปที่สลามตอนนั้นเลยนะครับแต่พลังของไอเด็กคนนี้เนี่ยมันก็จะดูน้อยมากเลยนะแต่มันเนี่ยก็ได้ท,ทาําท่าแอคใหญ่เลยนะครับทุกๆคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเด็กก็ได้พูดขึ้นมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสมกับได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะเลยท้าพยายาขออะไรในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงแดกอยู่เลยนะครับว่าเดี๋ยวน,น,น็กนนก้นนนน่่รออปีซึงไ ทางพายครอในตัวเขาก็ได้เจอของหนักกว่าน ah. like ั้นแล้วนะซึ่งก็ไดเป็นลูกบอลไฟยักษ์เลยนะครับที่เขาโดนมานะซึ่งก็ใหญ่กว่านี้เป็นสิบสิบเท่าตัวเลยซึ่งระเบิดภูเขาได้ทั้งลูกเลยนะครับในปัจจุบันนี้ทางพายครอในตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงแดกต่อไปเลยนะว่าถึงจะเป็นเวทมนต์ความร้อนเหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่างอยู่บ้างเถอะนะหรือว่าเป็นการบีดบอดเพื่อใช้ในอาคารนั้นหรอสงกัเป็นอัจฉริยะมากเลยของคนนี้นะซึ่งพายครอก็จะเข้าใจผิดไปใหญ่เลยนะครับในตอนนี้ซึ่งก็ถึงตาพา่ียกก็ด้้ฝึเเจาาานนตีมมปืครั้งแล้วนัั่่่นนนเเองงซึตวขาีทรกะ กดดันเป็นอย่างมากเลยทางผู้คุมสอบเนี่ยก็ได้ไล่ให้พระเอกของเรานะครับกลับบ้านไปซะเถือนหน้าเพราะว่าอรอบทดสอบแรกของแกเนี่ยพลังเวทแทบไม่มีเลยด่านด่านนี้แกคงไม่เหลืออะไรแล้วล่ะสื่อนั่นนะครับทำให้พระเอกของเราเนี่ยมือแรงฮึดสู้กันทันทีเลยนะมันก็จริงที่เราเริ่มต้นช้ากว่าใครเขาแต่มันก็ไปเห็นเป็นไรเลยนี่ไม่ว่าจะเริ่มเปน็นอาชีพจนภัยตอนอายุเท่าไรไม่ว่าจะเริ่มทําสิ่งใหมๆ่ๆตอนไหนยอมได้สเสมอได้เลยนะตัวเขาได้ซัดหมัดเดียวนะครับกําแพงเนี่ยกระจุยกระจายไปหมดเลยนะจนทั้งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าน,นี่พวกแกเนี่ยงงััั้้้้้นน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 นแล่่่ะคคครบเเเีีียยตออททุุกกกกกก็ดิาาาปข ซึ่งไอ้ทั้งเด็กอัจฉริยะนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ตกใจเช่นกันแต่มันก็ได้คิดในแง่ดีไปว่าไอ้มอนี่น่ะเป็นใครกันแน่มาหักหน้าความเชอดชายของเรางั้นเหรอแต่ก็เอาเถอะจุดเด่นของเราอยู่ที่เวทป้องกันเดี๋ยวตอนสอบการป้องกันร,รอบต่อไปจะแสดงให้เห็นบนตาเองแต่มาในการสอบรอบต่อไปนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทั้งเพคคอร์เราเนี่ยตัวของเขาก็ได้ทนเวทมนต์ผสานเขตนได้ระดับสีได้เลยนะครับโดยด็กเขาเนี่ยยืนนิ่งๆเลยนะซึ่งไอ้เด็กอัจฉริยะในตัวของมันก็ได้มองดูอยู่เลยลพรัา,า,รานะยาง ้กันไส่ยนทางผู้คุมสอบนะครับหรือว่าคนที่ใช้พลังเวทสายทางไปของเราเนี่ตองเขาก็ได้ถึงกับชมขึ้นมาเลยว่าสุดยอดเลยนะครับคุณหมายเลข4 2 4 2ทางเพจของเราก็ได้ขอบคุณไปนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเพราะว่าเมื่อกี้น่ะฉันชีเวตป้องกันไปดูเหมือนว่าจะเป็นไม่ป้องกันระดับที่1นะครับโดยทางผู้คุมสอบตังของเขาจะเพิ่มระดับไปเป็นอีกคันหนึ่งนะเป็นไม่ประสานระดับ5นั่นเองซึ่งตัวของเขาก็ได้แนะนำทางเพจของเราไปนะครับว่าให้ใช้เวทป้องกันระดับสูงกว่านี้ที่ไม่ใช่ระดับหนึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ถึงกจริงๆแล้จะนาอปนยก็อ จะทางเวโจมตีและเวทป้องกันผมใช้ได้คาาแค่เวทประสานเคระดับ1เท่านั้นซึ่งตัวของทางเพรงคอร์นะครับไม่สามารถใช้เวทระดับอื่นได้เลยนะนอกจากระดับหนึ่งนั่นเองซึ่งทางผู้คุมสอบตรงเขาเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าทางทางนที่ควบคุมพลังเวทได้อย่างแม่นยำขนาดนั้นเลยนะทางเพยงคอร์ก็ได้แบบว่าต้องห่วงหรอกครับทามาประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะยังไหวนะซึ่งทางผู้คุมสอบในตัวเขาก็ได้คิดว่าทางเพยงคอร์นะครับมายี่มเขาถึงที่เล่นงั้นเหรอซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็เลยจัดให้นะซึ ซึ่งก็ได้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับแต่กลับปรากฏว่าทางพายคออรอเนี่ยกรับไม่เป็นอะไรเลยซึ่งอาณาเขตของพลังเวทนี้เนี่ยมาก็กว้างมากเลยนะครับจนคนนอกเมืองเห็นหมดเลยนะซึงก็ไไ้มีใช้คนหนึ่งเดินเข้ามานะครับและก็ได้พูดขึ้นมาว่าเสียงดังสน,นั่นจนดูเป็นเหมือนการสอบเลยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าถึงตัวของเขามีชื่อว่าซิลวิสเตอร์นะครับตัวของเขาได้รับเรื่องแล้วนะว่ามีนักผจญภัยแดงเอฟที่ต่เกียรสลามแบกด้วยมือเปล่าและหลังจากนั้นเวทประสานเขตไานระดับห้องกันได้ีมา เขาก็ได้ดูประวัติของทางพยงงายครอนนะครับแล้วก็ได้ตกใจเลยนะอายุสาปีงั้นหรอเคยทำงานเจ้าหน้าที่ตอนรับกิ้วสาขาไทเกอร์โรดทิ้งแอดมาก่อน14ปีซึ่งตัวของเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนะครับแล้วก็ได้แต่คิดว่านี่น่ะเพื่อนโกหกแน่นอนและทางพยงงายครอนตรงเขาก็ได้ไปทําข้อเขียนนะครับแล้วก็ได้ออกมาพักนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็รู้สึกมั่นใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้บอกว่าคะแนนเต็มอย่างแน่นอนอย่ามาดูถูกอดีตเจ้าหน้าที่อย่างชั้นเชียวนะซึ่งตัวขเขาก็ได้เป็นกังวลกับการสอบรอบแรกนะ เลยล่ะแต่พลังเวทนี่สิดไ,ได้มาไดเอฟไหมนัดหรือว่าเอฟลบนี่นะนะซึ่งตัวของทงั้งน้องลีเน็ตนะครับก็ได้ให้กําลังใจไปว่าทาันริกได้แสดงการเติบโตอันน่าเหลือเชื่อใน,นช่วงสองปีที่ผ่านมาแล้วไม่ใช่หรอและทนใดนั้นเองนั้นไอเด็กอัจฉริยะนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้เข้ามาชี้หน้าทางเพลงของเราเลยว่านี่ไอสาม,มันชนตรงนั้นทางเพลงของเราก็ได้เห็นนะครับแล้วก็ได้พยายามนึกชื่อนะแต่ว่าเขาจะจจำไม่ได้เลยนั่นเองซึ่งไอเด็กคนนี้นะครับมีชื่อว่าฟลิตนั่นเองฟ ซึ่งก็โคตรยามเลยนะครับซึ่งไอฟฟิตเนี่ยมันก็ได้บอกว่าผมนะ่ะตั้งใจจะเฉิดฉายในการสอบครั้งนี้ไม่ค่อยเป็นการเดบิวต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจสิทั้ง,งนั้นนะ่ะก็ยังมีคนที่โดดเด่นกับผมอีกงั้นหรอซึ่งมันนี่ก็ได้ร้องไห้ออกมาใหญ่เลยนะครับถึงทางพี่สาวของมันจะได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วนะนี่คุณนะ่ะมาทาให้ฟิตจังร้องไห้แบบนี้ช่างกล้าดีเหลือเกินนะซึ่งตัวไอฟฟิตเนี่ยมันก็ได้เข้าไปกอดทางพี่มันเลยนะครับทางลีตของเขาก็ได้งงใหญ่เลย ฟ้องพี่สาวมันไปว่าผมนดรลังแกโดยจะลงอายุ4 0สต้นต้น,ตน,ตนทางเพ่ขอเราเนี่ยก็ได้โกรธใหญ่เลยนะเดี๋ยวนะฉันยัง30ต้นต้นว้ยสิ่งตัวของทงั้งแองเจลิกานะครับเธอเนี่ยก็ได้ท้าประลองกับทางไพ่ขอเรานะโดยการคว้างถึงมือไปนะครับทางไพ่ขอเราเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยบอกคว้างถึงมือมาทําไมทำไมถึงกลายแบบนี้ไปซะได้ล่ะเนี่ยพา่าสิทุงมือนะสกปรกหมดแล้วสิ่งตัวของเขาก็ได้ใจดีนะครับหยิบขึ้นมาให้นะแล้วก็ได้เตือนไปว่าคุณหนูชั้นสูงอย่างเธอน่ะอาจจะไม่เข้าใจก็จรรรรรริิงงงงงแต่่่่กกาา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 สััพมนนเเเืออยยยลลบบบะะหู้ควุ ขึ้นมาเนี่ยเป็นการอยอมรับการท้าดวลแล้วนะทางพระเอกของเราก็ได้งงแดกเลยนะครับในตอนนี้ตตมในตอนเย็นนะครับการประลองเนี่ยก็จะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองซึ่งตัวของเธอเนี่ยเป็นกองอัศวนชั้น2เลยทีเดียวซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้เพิ่มเงื่อนไขาการชนะคนละอย่างหนึ่งนะทางฝั่งของเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าทางชั้นเป็นผู้แพ้น่ะจะต้องกลายเป็นคนรับชาของอีฝ่า,ายจนตายึ่งทางพระเอของเราในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เป็นกังวลเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ได้หันไปถามท่านลนเนตไปว่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าปออววววเป แล้วอยู่ในหลับแรงบีเลยสินะทางเพขคอร์ใตอนนี้ก็ได้งานตกใหญ่เลยนะครับระดับ B ีแรงเนี่ยที่ระดับเอาชนะมอนสเตอร์ดับสูงด้วยตัวคนเดียวได้ไม่ใช่หรอทางเพขอร์ในตอนเขาก็ได้กดดันตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะครับทาน้องลีเนตก็ได้เตือนไปแล้วนะว่าให้เพของเรา,นานออหน่อยมือน่เถอะแต่ทางเพขอร์ในยังไม่รู้เรื่องนะครับนึกว่าเธอในแข่งแข่งกับเขามาหลายเท่าตัวนั่นเองแถมเ้าพึ่งรงที่เ็นกิวไปเมื่อกี้ซึ่งทางน้องลีนก็ได้พูดให้กําลังใจทางลิกไปนะครับจนทางลีเนตมีกาลังใจขึ้สู้ต่อมาได้นะว่าขอลองสู้หน่อยก็ดีกว่านะทางเพขอรในตอนนี้นะครับก็พร้อมรับการโจมตีแล้ว ตัวของทงั้งแองจิลิกานะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้เริ่มแปลงออร่าเพื่อทำการโจมตีทางไปขอรอ์ดนะท้าไปขอร์เนี่ยก็ได้มองออกเลยนะว่านี่นะเป็นระดับประเภทเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายกับอาวุธนั่นสินะซึ่งตัวของเธอดูเหมือนว่าจะเด่นเรื่องความเร็วนั่นเองซึ่งภายในพิปตาในคราวเธอเนี่ยก็ได้พุง่งผ่านทางไปของเราไปอย่างรวดเร็วเลยนะซึ่งก็แทบมองไม่เห็นเลยนั่นเองน้องเนี่ยก็ได้แอกใหญ่เลยนะครับว่านี่นะแค่เป็นการทักทยายเลยทำให้มันช้าลงนิดน้อยแต่ดูเหมือนมันยังไวเกินไปสำหรับนางเอกอย่างคุณสินะซึ่งการโจมตีของน้องนะครับถึงก็ตัดประตูขาดเลยทีเดียวทางเพจของเราในตอนนี้ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับ ทางเพลงของเราในตัวของเขาก็ได้ขยี้ตาดูนะแล้วก็ได้ขอลองดูอีกทีนะครับพอได้เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้โจมตีรอบ2นะครับโดยใช้ทักก้าวพิวตานั่นเองถึงทางเพลงของเรานะครับนาสตา์ของเขาเนี่ยมันก็ช้ามันกับน,บน้องวิ่งบนน้าเลยนะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันช้าเกินไปไหมเนี่ยช่กว่าตอนที่เราวิ่งปกตินะเนี่ยแต่ถ้าจำไม่ผิดนะมันจะพูดถึงประกายแสงอสะไรสักอย่างด้วยนี่แค่นี้งั้นหรอแต่ทางเพลขงของเรานะครับก็ได้หลบได้อย่างง่ายดายเลยนะจนทางน้องอันเจดีจ้ายกย ซึ่งน้องมันก็ยังไม่เชื่อสายตานะครับก็เลยลองงัดไปอีกไม้ตายหนึ่งนะแล้วก็เลยเพิ่มความเลร็วมากกว่าเดิมอีกด้วยแต่ท้าเพ e ของเรานะครับไม่ว่าตัวของเขามองอยังไงเนี่ยมันก็ชาเหมือนกับเต่าเลยนะว่าแค่นี้นะัก็ได้ไปอัศวินชั้น2ได้แล้วงั้นหรอหรือว่าเธอใช้เส้นสายชั้นสูงเข้ามาอัศวินกันนะหรือว่าเราอาจจะแข็งแกร่งกว่าเธอก็ได้นะแหมก็พูดไปเลยนี่เราซึ่งตัวของน้องอยู่ดีๆนะครับก็ได้สะดุดก้อนหินน้านแล้วก็ล้มลงจนกลายเป็นพายุเลยนะครับท้เปนละ่าตงทางเพงขไไเเนะาเด้รนะอดบินคลับได้ตก จเป็นอย่างมากเลยนะการหาววตาที่อันไม่ออกเลยมันคืออะไรกันแน่เนี่ยเมื่อกี้นะ่ะเราอาจจะแข็งแกร่งกว่ามันกันก็ได้งั้นเหรอเป็นความคิดที่วดดีชะมัดเลยเราเนี่ยสุดท้ายเราก็แค่เมื่อใหม่ในเอฟนั่นแหละซึ่งตัวของทั้งแองจิเิกาะครับเธอเนี่ยก็ได้ไม่รอช้ารละรีพุงเข้ามาโจมตีทั้งเพยของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งเพ้ของเราเนี่ยก็ได้งงอยู่เลยนะว่าขนาดเพิ่มความเร็วขึ้น3เท่าแล้วยังช้อ,อยู่ดีเลยแต่ทีนี้ก็เถอะนะเราจะไม่ประมาทเธออีกต่อไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบเมื่อกี้กไ,อไือไราอรหป ได้ว่าต่อยลองไปพื้นดินเลยนะจนมันเป็นหลุมเลยนะครับซึ่งก็หลุมขนาดใหญ่มากเลยจนน้องอันเจดิกาถึงกับน,น,น้ําตาเล็ออกมาเลยนะซึ่งก็โชคดีไปมากเลยนะครับว่าการโจมตีเมื่อกี้ตัวของเธอเนี่ยเพละสะดุดก้อนหินล้มลงไม่งั้นเนี่ยโดนต่อยเข้าไปคงตายแน่แน่ซึ่งตัวของทางอันเจดิกานะครับก็ได้พูดต,ตรงๆเลยว่าตัวของเธอเนี่ยขอยอมแพ้ก,ก็แล้วกันเห็นหนายหลบแบบนั้นฉันจะยอมปล่อยไปสักครั้งก็ได้นะแต่ตัวของเธอเนี่ยก็ได้รีบเพนออกไปเลยนะครับทั้งเพ่ของเราเนี่ยก็เลยทวงสัญญาก่อนหน้านี้ไปนะว่าผู้้้้แแพนนนนนนน่่่่่ะะะจจจตตตออองงงปลลาาายยยยยเเเ็็คครรรััับบบชีีีกกฝซึววขธไมสใ เห็นไปเลยนะและดูเหมือนว่าทางแก๊งมันเพื่อนของทางพเอกของเรานะครับจะมาถึงที่นี่ในเร็วๆนี้แล้วนั่นเองซึ่งพายเอกของเราก็เริ่มรู้สึกล่างสรงหอนมาคดีแล้วนะครับและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่หนึ่งเปิดเรื่องมาในตอนที่2ซึ่งในตอนนี้นะครับอีกสักพักหนึ่งเนี่ยจะมีการแจ้งผลสอบรอบแรกให้ทราบแล้วนั่นเองนะครับซึ่งพลังเวทเนี่ยจะถูกส่งนะครับเข้าไปในตัวสอบทางสองแสงสิน้อเงินจะถือว่าผ่านการสอบผู้ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบรอบ2ซึ่งเป็นการต่อสู้ประลองในวันพรุ่งนี้ทางพาเอกของเรานะครับตัวของเขาเน เลยนะในตอนนี้ว่าตัวของเขาจะผ่านหรือเปล่าซึ่งทางน้องลีเน็ตนะครับหรือว่าทางน้องดักเอลเนี่ยก็ได้ปลอบใจไปนะว่าไม่ต้องเป็นห่วงรอกมั่นใจในตัวเองหน่อยสิทางเพจของรออนี้คกดีมขึ้นมานะครับพร้อมกับคิดในใจขึ้นมาว่าลีเน็ตนะใจดีจังเลยนะเราอยาายุน้อยกว่านี้สักสิปีจังเลยแต่ว่าเธอจะเห็นแบบนี้สื่งทางเพจนะครับดูเหมือนว่าจะรู้อายุของทางลีเน็ตนะว่าอายุเท่าไรแต่ทางน้องลีเน็ตเนี่ยก็ได้ปิดปากเขาไว้นะครับว่าถ้าพูดออกมาเดี๋ยวพาไปฝึกมากกว่าเดิม3เท่าเลยนะและทั่านั้นเองนั้ง่ปล แสงขึ้นมานะครับแลก็ได้ปรากฏว่าตัวของเขานนสอบผ่านนั่นเองซึ่งตัวของเขาก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วขณะที่เขาเนี่ยก็ลันดิออกไปจากนอกคลองนั้นตรงทางเพย์คอร์น่าตัวของเขาเนี่ยก็ได้กลิ่นแปลกๆนะครับที่มาจากไหนก็ไม่รู้ท่านั้นเองนั้นอคุณนางคนหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับเข้าหาน้องลีเนียนะครับเลดี้ดักเอลผู้งดงามตรงนั้นเนี่ยก็ได้อยากมีเรื่องถามนิดน,นึงนะผมคือลูกชายคนโตของนายกเดียมูสผู้ปกครอ,องคุณนางทางนินแดนเหนือ, uster, นนอลาสเตอเรดม่ก็ไ้า 3กินคนรวยนั่นเองนะใบหมอนี่เนี่ยมาอะไรกันฟะเนี่ยเสียทานขุนนางค,คนนี้นะครับมันเนี่ยก็ได้เข้ามาต่อทางน้องลีเนตไม่หยุดเลยนะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้จะเยียดสิ่งสําคัญที่สุดนะให้กับน้องลีเนตฟังว่าตัวของเขาเนี่ยอยากให้ทางน้องลีเนตนะครับมาเป็นภรรยายคนที่2ของเขานั่นเองซึ่งก็ได้เข้ามาจับไม้จับมือทางน้องลีเนียเลยครับทางเพยของเราในตัวขเขานะก็เริ่มนาสิดแล้วนะครับเพราะรู้สึกถึงพลังอันตรายอะไรบางอย่างนะจากทางตัวของน้องลีเนตนั่นเองตัวของทางเพย์ของเราหรือว่าล คุณนางเนี่ยมันเนี่ยก็ได้ไม่รอช้านะครับว่าชายประการคนหน้าเบื่อคนนี้มีธุระอะไรอย่ามาขวางหนะ้าลิกในรถทำให้ไอ,อเรารได้ก็เลยเสนอต่อไปว่าตัวขเขาเนะ่ะเป็นแฟนกับเธอคนนี้นะจะให้เงียบเป็นเป่าซากทาัทง้ทงๆที่มาจีบก,กันต่อหน้าไม่ได้หรอกแล้วทันั้นเองนะครับไอ้คุณนางคนนี้มันก็ได้สังเกตเห็นว่าเพี่คอ,อร์รเป็นผู้เข้าสอบเรือนขันนั้นเองมันก็ได้หัวเราะใหญ่เลยนะเป็นเด็กฝึกงานแรงเอฟทั้งที่อายุปุนนี้แล้วนั้นหรอเล่นล้อเล่นแบบนี้เถอะนะทั้งพี่น,นอคอร นางน่มันก็ได้เยอะๆมากเลยนะครับพอกโง่ตามกวาชั้น3ก็ทําไม่ได้อย่างมีหน้ามาตัดสินความสามารถของผู้อื่นอีกฉันได้เื่อนขั้นเป็นแรงอ e, ีตั้งแต่อายุ14แล้วฉันอยู่แรงเอและเป็นผู้คุมสอบการต่อสู้ทุมจำลองในรอบที่2องไปนั้นแล้วความถอยห่างไปซะนายนะซึ่งมันเนี่ยก็ไ,ได้มองทางน้องลนเนตไม่หยุดเลยนะครับในตอนนี้นอนเลีดเดตเในตัวของน้องนะครับเลยงานไม่ตายออกมานะในขราวไปโอบแขนของทางล็กหรือว่าทางเพยของเราฉันนะ้นคงตอบรับคาเชิญของคุณไม่ได้หรอกนะรอฉันนนกกัังคบบคบี้อยู่นะอีกอย่างกลับไไม่ด้เลย ทางเพขอขดอกระพึงดูเรื่องนะครับว่านี่นะไม่ใช่กิ่นของนายเองหรอกเนี่ยเสียขนนางมันได้แค้นจัดเลยนะครับไอพวกต่ำซ้ำถ้าได้เป็นผู้คุมสอบแกในรอบที่2ขึ้นมาแล้วก็เตรียมใจไว้ให้ดีเลยล่ะจะทําให้รู้ซึ้งในความแตกต่างของเจ้าสถานะให้ดูเองแต่ทําแบบนั้นเธอหน่าจะต้องตาสว่างแน่นอนแมนูดักเอลแล้วมานีก็ได้เดินจากไปเลยนะครับทางเพขอร้อนเนก็ได้งงแดกเลยนะเป็นปัญหาจนได้ซะนะเน,นี่ยหวังว่าจะไม่ซวยไปเจอที่ดินแดนทางเหนือนะทางเพยตัวของเขาเนี่ยก็ได้พึงนึกได้นะครับแล้วก็ได้รีบติดตัวก ขอโทษไปนะครับว่าที่ทําเป็นเหมือนแฟนกันนะครับนอานเนี่ยก็ไม่ติีอะไรอยู่แล้วด้วยจริงๆแล้วมีความสุขมากเลยนะเพราะทำให้เราจากเงามือของเขาไปได้ซึ่งการมาทายคุณน้านะครับซึ่งในตอนนี้น้มันเนี่ยก็ได้เคดแขนอะไรไม่รู้มาจากไหนนะไอส้สายเลวต่ำกว่าชั้น3นั่นแค่เคดกองหอร้อนขึ้นมาแล้วซึ่งมันก็ซัดไว้หมหยุดเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งก็แน่นอนละครับในตอนนี้นั้นทางน้องชายแล้วก็น้องสาวข,ของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาร้องโหยร้องไห้เลยนะซึ่ง2คนนี้นะครับก็เป็นคนที่มาหาเรื่องทางเพขอออองงงเเราในนนนนนตที่่่แล้วัะซึได็กย์ รอบแรกวันนี้เขาโดนไอ้สามันชนวัยสี่สิบต้นต้นดังแกมาซึ่งทางฝั่งของน้องสาวก็ได้พูดบ้างนะครับว่าฉันเองก็ถูกเจ้าคนวัยสี่สิบต้นต้นใช้เงินไขใน,นการนอนมาเล่นงานด้วยอาจจะไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนแล้วซึ่งไอ้ทางขุนนางน,นะครับว่าทางพี่ชายของมันเนี่ยก็ได้หงอร้องขึ้นมาเลยนะมาทําให้สมาชิกเดียร์มูดผู้สูงสกักต้องกลั่งน้ําตายกโทษให้ไม่ได้แต่เดียวนะสี่สิบต้นๆงั้นหรอซึ่งก็ได้นึกถึงหน้าของทางเพ่ของเรามาเลยนะครับแล้วก็ได้ถามไปนะว่าพวกนายน่าจำหมายเลขสองของผู้ชายคน สลยนไะอ้ทางคุณนังก็ได้ยิ้มแฉ่งเลยนะครับในตอนนี้ตั้งมานนนอีกวันหนึ่งแล้วนะครับทาพเพย์ขอรอในตอนนี้ก็ได้เริ่มเป็นกังบนแล้วนะกับการสอบประลองรอบต่อไปนั่นเอง,น,องเเน้องลีเนี่ยก็ได้พยายามบอกกับทาพเพย์ขอร้อไปนะครับว่ากรุณางออมมือด้วยนะทาพเพย์ขอร้ย,ยังไม่รู้เรื่องนะครับพร้อมกับเถียงขึ้นมาว่ามันจะเป็นต้องออมมือด้วยหรือไงอีกอย่างนะท่าดินแดนเหนือเป็นคนคุมเสาขึ้นมาจะทำยังไงดีกลุ่มจะแย่อยู่แล้วเนี่ยทันใดนั้นเองนั้นก็เลยมีชชชาาาาายคคคคนนนนึึงงะรรรรรับับบบปปปกกตตวข้้ม ick, มมมู้ลลลิิดเออออใ่่่่่หหืืผผไสสุ สอบรอบที่2ทางเพจของเราก็เริ่มยิ้มแฉ่งเลยนะครับถ้าคนดูคนนี้ก็ได้พูดึ้นมาตอบว่าผมรับหน้าที่ดูแลผู้เข้าสอบหมายเลข4,200ขึ้นไปที่ผ่านรอบแรกซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ใช้โยเลยนะว่าลงออกไปที่ที่ไม่ต้องเจอไอ้เจ้าดินแดนเหนือขอบคุณนะหมายเลข4ี4 2อ่งซึ่งตัวของชายคนนี้นะครับตัวของเขาก็ได้บอกว่าแต่ว่านะคุณเองก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับที่ผ่านตัวจากจอนที่ต้อนรับมาเป็นนักผจญภัยในใบ30มต้นๆเนี่ยทางเพจของเราก็ได้เข้าใจดีเลยนะว่าเอาเธอนะที่ว่าผมมาช้าแต่ทางคนลงคนน,นคคเลย ตรงเขาได้บอกว่านี่นะเป็นการตัดสินใจที่พิเศษมากในฐานะสหายใบกลางคนเหมือนกันรู้สึกได้รับพลังใจจากคุณขึ้นมาเยอะเลยครับที่จริงและผมเริ่มมาเป็นนักประจนภัยตอนอายุ24ปีนี่แหละแต่ไม่เึกเลยว่าจะมีใบส30กว่ากระจนเข้ามาสู่โลกใบนี้ด้วยเป็นพอมีความตั้งใจอันแรงกล้าใช่หรือเปล่าครับซึ่งทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันถูกคอมากเลยนะเหมือนกับเจอพวกเดียวกันแล้วนั่นเองซึ่งทางชายคนนี้นะครับตรงเขานี่ก็มีความฝันอยู่เหมือนกันนะอตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยอายุ40กว่าแล้วแต่มีความันนนนนออออยยากใใให้้เเป็แแรงงู่จตีถึม ใช้เวลาเกือบ20ปีกว่าจะได้ขึ้นเมืองแดงบีก็เธอทางเพลคอเราก็ได้ร <sí> ับรู้เลยนะครับว่าชายคนนี้น่ะต้องเข้ามีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากแล้วก็ได้บอกว่าเรื่องการต่อสู่จำลองนั้นรบกวนด้วยนะครับตัวงชายคนนี้ก็ได้บอกว่าเหมือนกันครับแต่ว่าผมนะไม่ลำเอียงหรอกนะซึ่งก็ได้จับมือกันเลยนะเหมือนกับรู้จักกันดีเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยเดี๋ยวมันว่าสอบเสร็จจะไปดื่มกันด้วยนะครับซึ่งระวังที่ทางผู้คมสาวกำลังเดินกลับนะครับตัวของเขาหนึ่งก็ได้คิดขึ้นมาเลยนะว่าเมืองคุณล หรือว่าไอ้น้าหอมเนี่ยมันเองก็ได้พากนตัวออกมานะแล้วก็ได้บอกว่าแม่แม่แมชันสามคูตรงนั้นนะฉันมือดังอยากคุยเป็นการส่วนตัวหน่อยนะซึ่งก็ตามนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะพาไป้อมนั่นเองตัดมาทางห้องของทางเพยคอร์ในตอนนี้ซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นสถานที่รอสอบอยู่นะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับแจ้งจากทางพนักงานนะครับพวกเขาได้มาบอกว่าแจ้งผู้คอสอบที่มีหมายเลข4,200ขึ้นไปหนึ่งจากผู้คุมสอบลิงโลลอดเกิดล้มเปิดกระทันหันขึ้นมาโดยเห็นนีลัสเตอร์เดียมูที่เป็นผู้คุมสอบล,อล้วจะมารับนทีตอทาพ ขอร์รเนี่ยก็ได้ช็อกแดกเลยนะครับในตอนนี้พร้อมกับนึกขึ้นมาได้ว่าเดียวนะไอน้นามสกุลเดียมุดเนี่ยหมายถึงไอ้พวกกี้กี้กอด้นนี้ด้วยงั้นหรอสื่อทางเพขอรเราก็ได้ช็อกแดกเลยนะครับในตอนนี้มาจบเหตุแล้วล่ะในตอนเนี้ยสึ่ปเหมือนว่าฉายาของเจ้าลอสเตอร์เดียมุดนะครับมันคือผู้บดขยี้แรงเอฟนั่นเองสนุกกับการทรมานผู้เข้าสอบที่โดนหมาหัวทุกปีสื่อทางเพขอรเราก็ได้รู้ตัวเลยนะครับว่าในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยโดนไอ้ทางเจ้าลอสเตอร์บ้านนี่นะทำการหมายหัวเป็นทีเรียบร้อยแล้วนั่นเองนนะรรััแลลภาาาาาพ้้้ก็ตดมทท่เจออ์หืวงไ หอมนะึ่งมันในตอนนี้นะครับก็ได้กําลังทําการแกล้งผู้ข้สอบเนี่ยอยากสนุกสนานเลยนะและดูเหมือนว่าตัวของมันนั้นกําลังจะวางแผนอะไรบาง,างอย่างอยู่เลยนะครับซึ่งสีหน้าเนี่ยก็ได้ชั่วร้ายเป็นอย่างมากแต่มาทางเพ่ขอเราในตอนนี้นะตัวเขาเนี่ยก็ได้เป็นกังวลหนักมากเลยนะครับว่าจะทํำยังไงดีล่ะอีกฝ่ายคือบุรุษพันธ์วิชาแรงเอที่แกิดชั้นเข้าใซ้เชียลส่วนชั้นเป็นแรงเอที่ใช้เวบประสานเขเดินได้แค่2อ,อย่างแท้ๆชั้นน่ะอยากกลับบ้านเลยโวย้ยแต่ถ้ากลับไปก็ต้องโดนฝึกสามเท่าจนตายตอน ให้สอบตัวก็ต้องกลับไปฝึกสามเพราะจนตายอยู่ดีไม่ว่าจะดิน้นรนยังไงฉันก็ต้องมีแต่ซี่แง่แก่เท่านั้นสิ่อทางตัวของน้องลิเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาปลอบไปคุณ่าขาดความมั่นใจงั้นหรอลองคิดมุมกลับดีไหมถ้าเกิดคำพูดของคนอื่นนะ่ะมนสั่นคลอนความมั่นใจของคุณแล้วก็ทางการคำพูดของคนอื่นก็สามารถทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นได้จริงหรือเปล่าล่ะฉันนะเชื่อในตัวคุณนะคุณน่าแข็งแกร่งมากต้องผ่านการเข้ารอบและเอาชนะคุณชายน้ำหอมคนนั้นได้แน่นอนพราอคุณได้ตัดสินใจที่จจะเเเปป็็นนนนนนนััััััักภยแแล้นะ้้้้ววบตตงง่ทพราไดมมุ ขึ้นมาเลยนะครับกับคําพูดของทางน้องลีเน็ตนะน้องลีเน็ตเนี่ยก็ได้ถามเช็คไปนะครับว่าคุณนะ่ะจะยอมเชื่อฉันหรือเปล่าทางเพจของเราเนี่ยก็บอกว่าแน่นอนพอลีเน็ตพูดอย่างนั้นแล้วรู้สึกเหมือนความมั่นใจมันพลั่งครูออกมาเลยละและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับเข้ามาหาพวกเขาแล้วก็ได้บอกว่าตาลุงเอ้ยไม่ใช่สิพี่ชายคนนั้นนะ่ะเป็นผู้เข้าร่วมการทดสอบสินะครับดูจากอายุแล้วเหมือนจะผ่านปัญหาช่งวงวัยหนุม่มมาโชกโชนเลยทางนั้นสนใจมาดูดวงชะตากันหน่อยไหมไอทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ ่าเอาล้วกั่ง,งไปที่เก้าอี้นะครับมันเองวงเว้อะไรบางอย่างเนี่ยปรากดออกมานะและทางเพ่ขอรเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถูกว่าไปที่ไหนซักแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งไอเด็กคนนี้ใช้เล่าลาันคือไอ้ก,กีกี้น้อยที่สูขขอกับทางเพ่ขอรเในตอนที่แล้วนั่นเองนะครับมันไม่ได้หอร้อใหญ่เลยติดกัดจนได้นะชื่ออาฉริยะอย่างผมตีบทแตกเข้าไปซึ่งแตกจริงนะครับนอรลเนตเนี่ย,ยตัวของน้องนะครับก็ได้ฟันกำแพงเลยทิ้งหมดเลยนะจนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่เลยเมื่อกี้คือเวทเคลื่อนย้ายงั้นสินะส ของไอ้เจ้าเด็กจิก่จีคนนี้นะสื่อไอ้เด็กนี่ถึงกับตกใจเลยนะครับนอกจากนี้นก็ได้ขู่ไปว่าต่อไปคือลูกตาระหว่างตาซ้ายกับขวาเอาข้างในก่อนดีสื่อไอ้เด็กนี่นะครับมันเนี่ยก็ได้ร้องห่วยวเลยนะว่าเดี๋ยวก่อนขอเ,เป็นคนยายเป็นสิ่งที่ใช้งานได้ยากที่สุดต่อให้เป็นอัจฉริยะอย่างผมก่อนมีระยะจำกัดอยู่ที่100เมตรเท่านั้นมันก็ไม่ได้ไปไกลมากหรอกนะซึ่งก็ไม่ไกลจริงๆด้วยนะครับทางเพย์ขอรอนในมางนอกเมืองเลยในตอนนี้ซึ่งตัวของขอเอกของเราเน,นก็ได้งงแดกเลยนะวันนี้นะมันคือด้านหลังของงงงสถาาานนนนนทีีี่่่จัััดดด้้้้เหมไไไวซึก็ แกงๆเลยนะครับมาร้อมรอบทางเพ่ขอรอนะดูเหมือนว่าแกงๆนี้นั้นจะเป็นผู้รับใช้ของทางไอ้เจ้าลาสเตอร์หรือว่าไอ้ผู้ดีน้ําหอมนั่นเองนะครับพวกเขาเนี่ยจะมารวมกะัะทืบทางเพ่ขอรอนะเพื่อมาให้ทางเพ่ขอรอนี่เข้าไปร่วมการทดสอบได้นั่นเองนะครับทางเพ่ขอร์ในตอนน,ตนี้ตรงเขาก็เริ่มสิ้นหวังแล้วนะจบเฮแล้วละ่ะเจอแบบนี้เข้าไปไม่ไหวแง่เลยอีกฝ่ายนะั้นแรงบีกับแรงเอมหมดเลยนะต้องมาสอบตัวเพราะเรื่องแบบนี้มันไม่ตลกเลยนะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะครับทางเพื่อนร่รรออรนกกวออ นั่นมันลิขุง,น, actually, ขงนี่วะก็ลังทั้งมาลาอยู่นะลิเน็ตก็ไม่อยู่ด้วยนายนี่ยังมางั้นหรอไม่สอบงัน้นสินะทางเพขคอร์รเน่ก็ได้ช็อกหนักมากเลยนะครับเดี๋ยวนะพวกรุนพี่บัดได้ไงวะเนี่ยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ลงมาหาทางเพข์คอร์รานเลยนะครับลิกเอ๋ยทางที่อยู่ในช่วงสอบแท้ๆทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ละทางเพขคอร์รเนก็แถมไม่เป็นเลยนะครับในตอนนี้แสดงเหมือนว่าไอพี่ล้นคนนึงเนี่ยมันก็ได้เข้ามาหาเรื่องนะว่าอะไรของพวกแกนะอยากตายมากเลยไงทางเพ่กชวย่น์คร่อ สื่พูดแบบนี้ไปนะครับพี่รถอก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะว่าที่แกพูดหมายถึงอะไรกันฟ้าสื่งทางพี่ออกของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้บอกว่านั่นหรอทางงานเดี๋ยวฉันช่วยอีกแรงหนึ่งนะทางเพ่์อเราก็แถ้ไม่ได้แลวนะครับก็เลยหันกันไปบอกไอ้แก่คนนึงนะที่เป็นหัวหน้าของคนพวกนี้ว่านี่ไอ้แก่คนนั้นนะ่ะพอร้องละรีบพาออกไปก่อนเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวพันกับชีวิตพวกนายเลยนะเสีแก่ก็ไม่ฟังนะครับแล้วก็ได้บอกลูกน้องของมันเนจัดก,การได้เลยซสืงลูกน้องของมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทาาาางงงลลอ,อกกกนนนะึ่็ม็มมตตีคครรับดดดดดไไ้้ไแสยยหเเเขิ ว่าการเสริมกําลังแขนถือว่าทําได้ไม่เร็วเลยนะแต่ว่าไม่ได้เสริมความแข็งแกร่งของวันไปด้วยเลยไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ซึ่งก็ตามสภาพนะครับไอ้พอก,กิกีนะ่ะโดนเล่นงานยับเลยนะแต่ท้าพี่ออฟของเรานะครับตัวเขาเนี่ยก็ได้ใจดีหาข้อมือแล้วก็ต้องทําการรักษาให้ด้วยซึ่งกับแป๊บเดียวนั้นก็ทําการฟืน้นฟูได้หมดแล้วนะครับและทางมิสเซตนะครับตัวเขาเนี่ยก็เดินเข้ามาหาทางไปเอ้คอรานะเลยก็ได้ถามไปว่านี่ลิขุ้งแบบนี้มันหมายถึงนั่นใช่ไหมไอ้พอกที่หาข้ออ้างเพื่อชอนวไปเลอเนงที่วก็ได้บอกว่า ก็ตามได้เลยมัง้งมีเซตเนี่ยก็เลยเสนอไปว่าทางนั้นย่มเลยทางนั้นผมขอที่คลายสถานการณ์โดวยวิธีการที่สันติมากเลยก็แล้วกันซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ชักน้องซูเปอร์ปืนหมายเลข3นะครับออกมาเลยนะซึ่งอันนี้นะครับข้างในเนี่ยมีแต่ลูกตะกั่วเท็มั้หมดเลยนะแล่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้กลาดยับเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งก็มันมือจัดเลยทางเพลงคอรอดเดินกับท่ามาทัานแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยรอดเดี๋ยวก่อนนะนี่แกทําอะไรเนี่ยและทันใดนั้นเองนั้นดูเหมือนว่าทางเพ้าคอร,อไ,รไ,ไดจะ ันได้เข้าไปคูกับทางหญิงสาวคนนี้นะถางเพลงขอรนัครับได้พูดขึ้นมาว่าจบสิ้นแล้วล่ะซสือของมันนะครับนวนพันลังเวทอันมหาศาลเลยนะทําการบื้มทั้งกองทัพตร,ตรงนี้เลยซึ่งก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับถ้าแกได้เป็นหัวหน้ามันก็ได้รู้ทันทีเลยว่านี่นะคือปาร์ตี้ใน,นตอนนั้นที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปซึ่งมีเพียงนําจนภัยแรงเอเท่านั้นมันึกไม่ฝันเลยว่าจะได้เห็นกับตาตัวเองในวันนี้ซึ่งทางเพลงขอรนัครับตองเขาเนี่ยก็เลยแอบย่องกลับไปที่สนามฝึกเเลลยยนนนนนนนะะซึึ่่งงงงงพออออมาาถครััับบ้้้้ตีขไไดจ เด็กคนนี้นะครับเพียงติีกำแพงไปเลยนะซึ่งก็น่าสงสารเป็นอย่างมากเลยและทันใดนั้นเองนั้นคุณโลลอดเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมสัมผัสได้สมบักสมบัมากเลยนะครับซึ่งก็ถูกทางเจ้าลัสเตอร์เล่นงานมาเองนะซึ่งก็เล่นงานหนักเลยนะครับพร้อมกับเตือนทางเพเขคอรอไปนะครับว่าคุณน่ะไปสละสิทธิ์ดีกว่านะเพราะว่าคุณคน้นหนักกับผมแน่นอนทางเพขอกคอร์รเงก็ได้มาห้ามไว้นะครับคุณโลลอดอย่างน้อยผมก็คิดแบบนี้นะครับมนุ่นสามารถทําทำสิ่งต่างๆเมื่อไหร่ก็ได้และทางเพอเรมาไองในนนททััีเลยก ในตอนนี้อเจ้าลาสเตอร์เนี่ยมันก็ได้ทําการซ้อมคนอื่นอย่างเมามันเช่นเคยนะแล้วก็ใช่แล้วละครับมันเนี่ยก็ได้รับรู้ถึงทางเพลงของอรแล้วนะว่ากำลังเดินทางมาที่นี่มันก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวฉันใจะให้แกลืมรสชาติความหวานกล้วที่แสนอบอุ่นใจจาระรกให้เองซึ่งมันเนี่ยก็ได้ดูถูกดูแคลนทางเพลของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าสีหน้าของทางเพลงของอรในตอนนี้กลับมาสรุกสฉากอะไรแล้วนะครับในตอนนี้ไอเวนตาไลเดี๋ยวแกเจอดีแน่แ,แ,ลและแล้วก็ได้แต่จบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่สมตัดมาทางสนามอนื ว่าทางลาสเตอร์ตัวของมันเนี่ยก็ได้กันแกล้งผู้ข้อสอบกันยกใหญ่เลยนะครับซึ่งในขณะที่มันเนี่ยกำลังต่อสู้อยู่นั้นทางบนสแตนเชียนะครับก็ได้มีชายคนหนึ่งนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยมีพลังสองสเตตัสนั่นเองตัวของเขาก็ได้มองดูของทุกคนเลยนะครับการสอบแรงอีน่ะมันเป็นแบบนี้นี่เองเหรอเนี่ยช่ชั้นอนาะชื่ออารอบหลังจากนี้ก็จําให้ขึ้นใจด้วยละซึ่งไออารอบคนนี้นะครับมันเนี่ยก็ได้อธิบายรเรื่องทักษะพื้นฐานนะนะดูเหมือนว่าพื้นฐานทั้งสีนะครับจะมีพลังกายการควบคุมร่างกายพลังเวท อย่างนี้มันจะส่งผลต่อความแข็งแกร่งของนักปะจนภัยเป็นอย่างมากเลยนั่นเองซึ่งไอ้รอบคนนี้นะครับมันเนี่ยก็สามารถมองเห็นข่าวความสามารถพื้นฐานทั้ง4ี่ของคนอื่นได้นั่นเองซึ่งมันเนี่ยก็ได้ซองสเตตัสของคนอื่นนะครับอย่างเพลินเลยนะแล้วก็ใช้แล้วล่ะจ้อตัวของมันเนี่ยมาสะดุดตากับทางเพลของเรานะครับแล้วก็ได้งงนะว่าตาลุงจีดชื่นคนนั้นเป็นใครกันนะอย่าบอกนะว่าอายุปูนนั้นแต่ก็ยังมาเข้าสอบอีกแต่คิดอีกทีก็ชักอยากดูข่าวความสามารถแล้วสิซึ่งก็ตามสภาพนะครับพอมัน่องด ล้นจอเลยอะนะมันก็ได้ปวดตาเป็นอย่างมากเลยว่ได้ได้ว่าร้องอดควันกันเลยทีเดียวนะครับแล่ภาพก็ตาัดม,มาทางลินเน็ตนะครับขณตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้กําลังยืนคุยกับทางน้องพนักงานกียวนะนะที่เป็นเพื่อนของลิกงนั่นเองนะครับเธอเนี่ยมีชื่อว่าอาริสานั่นเองส่งททางสองคนนะครับก็ได้แนะนําตัวกันนะทางตัวของทางน้องลินเน็ตนะครับก็เลยชวนทางน้องอลิสานี่มานั่งด้วยกันนั่นเองซึ่งก็ครบแก๊งแล้วนะครับในตอนนี้ทางปราร์ตี้ของทางเพจของเราในตัวของพวกเขานั้นทั้งหมดทุ และทันใดนั้นทังเพงของเรานะครับก็ได้เดินออกมาจากอุโมงค์แล้วนั่นเองซึ่งพอทางลิกออกมานะครับทางลิเนียเน่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าทุกคนนะไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะว่าทาั้งเพลของเรานั้นนะครับจะสามารถสอบผ่านได้อย่างแน่นอนจนตัวของทางน้องอาริซานเนี่ยก็ได้ถึงกับงงเลยนะว่าผู้คุมสอบนะ่ะดันเป็นคุณลาสเตอร์นะสิคุณลาสเตอร์อยู่แลงเอชาบระบายอารมณ์ใส่ค้กเขาสอบเกินความจําเป็นเสมอเลยทางพี่ออกของเรานะครับตัวของเขานี่ก็ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะก็ไม่มีปัญหาหรอกนะเลยเดีอยวา,ารต่อนกลังจะ เกิมขึ้นแล้วนั่นเองตัวของทางลัสเตอร์นะครับมาได้พูดขึ้นมาว่าไม่นื่อว่าจะรอดจากองค์คาร์ของข้ามาได้นันเนี่ยเวลาใจเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายพวกเขาก็เป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่ได้ดีเด่นอะไรอย่าคิดว่าจะเป็นระดับเดียวกับฉันที่เป็นอัจฉริยะชั้นสูงเชียวล่าซึ่งออร่าของมันนะครับนับได้ว่าแข็งแกร่งมากๆทางเพลของเราในตัวขเขาก็ไม่ประมาทอยู่แล้วนะครับเรื่องแค่นั้น,นฉันมองแกก็รู้แล้วล่ะแต่ว่าฉันขอถามอะไรแกสักอย่างหนึ่งสิทําไมนายถึงมาเป็นนักประจัญภัยกันนั้นหรอล เพราะว่ามีพรสวรรค์ยังไงล่ะต่อให้เป็นชนชั้นสูงแต่ถ้าเป็นอดีตนักจอลชนยระดับสูงก็จะยิ่งเพิ่มคุณค่าในตัวเองพออย่างนั้นเลยคิดที่จะลาออกมาถึงเวลาอสมควรแถมฉันก็เริ่มเบื่อแล้วด้วยทางเพงของเรานะครับตัวของเขาก็ได้ถึงการถอนใหแจ้งออกมาเลยอย่างนั้นหรอถ้างนั้นนะ่ะฉันก็ไม่อยากยอมแพ้ให้กับนายหรอกนะถึงทางเพจของเรานยก็ควรเอาจริงแล้วนะครับในตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าทางลาสเตอร์น้นก็ยังโดนถูกทางเพจของเราไม่เลิกลาเลยนะเวลาพูดกับรุ่นพี่นะ่ะก็หัดพูดจาให้มันสุภาพหน ก็ได้เป็นฝ่ายเปิดก่อนเลยนะโดยเวทเขตในระดับที่หนึ่งเวทน้ําแข็งนะครับซึ่งก็เค่ขู่ๆไปนั่นเองนะครับไปอะไรไปล่ะนี่แกกวาดจนขี้กคลสมองแล้วหรือไงทางเพจของเราก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าการเคลื่อนไหวตามแรงโทรศะไม่ใช่เรื่องที่ดีทาใจให้สงบเข้าไว้ซึ่งตัวของเขาก็ได้เนืกถึงคําพูดของทางน้องลีเน็ตก่อนหน้านี้นะครับที่จะมาเข้าแข่งนี้นะน้องลีเน็ตได้บอกว่าในช่วงหนึ่งนาทีแรกก็รุนแะทําใจให้สงบแล้วมุ่งความสนใจไปที่อีกฝ่ายด้วยซึ่งก็ให้คาแนะนามาแค่นี้นะครับทางเพจของเราในตัวของเขากก็แแออบบังงวลยู่่้านะต ขเขาก็เชื่อใจในตัวลีเนตนะครับแล้วหลังจากนั้นนะทางลาสเตอร์เนี่ยมันเนงก็ได้เหมิมเกริมมากเลยมันได้ใช้เวทแขนในระดับ3นะครับเป็นเวทไฟนะทำการโจมตีเสรทางเพจของเรานะครับซึ่งมันนับได้ว่ามีพรสวรรค์พอตัวเลยนะสามารถเมรัยและใช้มันออกมาได้เลยนะครับซึ่งพลังมันก็อลังการมากเลยแต่ถึงขน้นแล้วทางเพจของเราในตัวของเขาก็ไม่ได้สตทกสถานเลยแม้แต่น้อยนะครับพี่ออกเนี่ยตรงเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าสําหรับลิกแล้วของพันนั้นไม่นับว่าเป็นการโจมตีด้วยซ้ํารู้จักพื้นฐานทั้งสีที่เชื่อมโยงกกัับความแขแขขงงงอนจย ตรรงหรือเปาซึ่งมันก็จะมีพลังเวทนะครับที่แบ่งเป็น4อนณนะณที่พูดไปก่อนหน้านนี้นั่นเองพี่อ๊อกของเราก็ได้เสริมขึ้นมานะครับว่าในบรรดาทั้ง4อย่างนั้นหากไม่ฝึกพลังเวทในช่วงหนุ่มสาวหลังจากนั้นก็ไม่อาจสามารถเติบโต,ตได้แต่ทางเพลของเราัลนตัวของเขาเข้ามาเป็นนักปะจนภพยในคราสตัวอยูสามสิบปีแล้วนั่นเองแล้วก็ใช้ละละในส่วนตอนนี้นะครับทางเพยเขาเนี่ยมีพลังเวทที่น้อยเอามากๆเลยซึ่งภาพนะครับก็ได้ย้อนไปการฝึกก่อนหน้านี้นั่นที่ทางเพยของเราเนี่ยทำการฝึกกับทางพี่อ,อ๊อ,อก คือร่างกายของตัวเองแล้วก็ใช่เลยละครับหลังจากนั้นทางเพศของเราในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ฝึกโหดทุกวันเลยนะเพราะปริมาณพลังเวทที่น้อยทาไม่ต้องฝึกอีก3อย่างเพื่อทําการชดเชยแทนนั่นเองนะครับตัวของพี่ออกเนี่ยก็เลยขายคอร์สไปนะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นคนสร้างพลังกายตั้งแต่เริ่มเลยได้ว่านับหนึ่งเลยนะครับให้กับทางลิกนั่นเองส่วนการควบคุมเวทมนต์เป็นส่วนของทางมิเซสซึ่งก็อยู่กับทางมิเซสมา2ปีเลยนะครับตัวของทางมิเซสมาแล้วที่ทางเพศของเราเนี่ยสามารถปรองกันด้วยมนต์ให้ได้ไดนั่นเองนะซึ ได้ซึ่งตัวของทางน้องลินเนี่ยนะครับเป็นคนฝึกการควบคุมร่างกายกับทางเพลของเรานั่นเองแล้วก็ใช่แล้วล่ะครับริกหน้าตัวของเขาทุ่มเทกับการฝึกทั้งหมดนี้อย่างเอาเป็นเอาตายนั่นเองจนมาอยู่ขอบเขตแรงเอสเหมือนกับพวกเขาทุกคนนั่นเองนะครับแต่ในตอนนี้ทางเพลของเราก็ยังไม่รู้ตัวนะนะแต่มาทางการต่อสู้นะครับในตอนนี้ตัวของทางเจ้าลาสเตอร์เนี่ยไม่ได้ทําการโจมตีทางเพลของเรารลัวเลยนะครับแต่ทางเพลของเราก็ไม่ตอบตัวอะไรเลยแม้แต่น้อยทําได้แค่รับอย่างเดียวนั่นเองนะครับซึ่งเอกของเราเนี่ยก็ได้โดนพลังไปลัวเลยนะแต่ตัวของเขา กลับไม่ล้มลงดินเลยแม้แต่น้อยแม้โดนพลังไปที่หนักหนาขนาดไหนตวตองเขาเนี่ยก็สามารถฝ่าฟันมัมาได้นะครับจนทางไอ้เจ้าลาสเตอร์นะ้มันเริ่มงุดหิดแล้วนั่นเองลาสเตอร์มันก็เลยทนไม่ไหวนะครับมันเนี่ยก็เลยจะปิดฉากด้วยหมัดของมันเองนั่นน่ะนะนะมันจะเสริมพลังไปที่หมัดของมันนะครับและทําการโจมตีไปที่ทางเพยของเราซึ่งแบบนี้ก็เข้าทางเพยของเราเลยตัวของเฒิของเราเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับได้ทาการใช้หมัดของเขานั้นไปสู้ไปเลยนะจนทางเจ้าลาสเตอร์มันก็เดินออกไปไกลมากเลยนะครับทางลาสเตอร์มันก็ได้ตกใจว่าเมื่ออกีีน้นนมัะไร ทางเพลของเราตองเขาก็ได้เข้าใจแล้วนะครับเข้าใจแล้วว่าลิเนจะสื่ออะไรมอน,นี่มัวแต่เหลืองกับพรสวรรค์ที่มาตั้งแต่เกิดต้นเกียดคลานการขัดเกลวฝีมือก็จริงอยู่ที่พลังเวทมหาศาลแต่ตรงนั้นคือเละตุ้มเปไปหมดเลยปูต่อสู้แบบนี้ฉันน่ะไม่มีทางแพ้หรอกทางเจ้าลาสเตอร์ในตอนนี้นะครับตัวของมันเนี่ยก็ยังไม่เชื่อสายตาของมันอ่ะนะพร้อมกับคิดว่าทางเพลของเราครับก็แค่ฟุกนั่นเองตัวของมันก็เลยกะจะลองเออยิยอีกอันหนึ่งนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้ไล่คาถาบทเต็มเลยนะครับแล้วก็ได้ใช้เวทเขรก เแต่ทางเพยของเราตรงเขาก็รับไปด้วยมือเปล่าเลยนะครับซึ่งก็โคตรชิลเลยนะเพองเราก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นมนที่สร้างขึ้นอย่างวก,ก็ได้แบบนั้นไม่จําเป็นต้องใช้มนป้องกันร,ร็อกซึ่งก็ยามจัดเลยนะครับตัวของทางมิเซ่กำลังนั่งดูอยู่เนี่ยตรงเขาก็เลยขยายความให้นะนะว่าเขานะ่ะป้องกันด้วยการสร้างพลังเวทที่มีความแม่นยําสูงแถมใช้พลังมากกว่าอีกฝ่ายแค่หนึ่งแสนเท่าเท่านั้นเองนะตอนไฮดีค้คุงจะมีพลังเวทน้อยนิดแต่ก็ยังสามารถควบคุมพลังเวทมนได้อย่างแม่นยาแต่ไม่ได้สนามนะครับทางงเเอนนัขมก็น เชื่อสายตจอีกแล้วนะแค่มงเอินทําได้ติดต่อกันนิดน้อยทําเป็นจองหองพองขนเลยนะมันมีครั้งต่อไปหรอกแล้วตัวของมันนะครับก็ได้ใช้กล้าวพิทตาทําการเข้าไปประชิดตัวของทางเพลงของเรานะครับแต่นั้นก็กลับโชคร้ายไปนิดนึงนะทางเพงของเราในตัวของเขาในดักทางไปก่อนอยู่แล้วนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้รับรู้ถึงความอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นนะมันได้รีบใช้กายาเหล็กเลยนะครับหรือว่าเครื่องาฮาคีนั่นเองนะทําการป้องกันไว้ได้นั่นเองซึ่งทํำไมใช้ฮารเคี้นะคร์รววนนมมักนน็เ,ยเลยยอพู มาแล้วนะว่าอย่างนี้นี่เองอย่างน้อยแกก็เหมือนจะมีความสามารถในการเป็นแรงอ e ีแหละนะขอยอมรับแกเลยก็แล้วกันฉันเองก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยหลังจากการทําการคุมสอบเกินกําหนดแล้วเหนือสิ่งอื่นใดนะความมาเอินก็ได้เข้าข้างแกซะ,ะด้วยซ้ําแล้วซ้าเล่าทั้งที่เป็นแค่พวกต่ำกว่าชั้น3แต่ดูเหมือนจะโชคดีเอาเรื่องเลยนะเนี่ยต้อของทางไปของเราก็ได้บอกว่าไม่อยากยอมรับฉันมากขนาดนั้นเลยเรื่องไงสิ่งที่ฉันใช้ก็คือการควบคุมร่างกายซึ่งไม่ได้ใกล้เคียงกับเวทมนต์ต่างหา้าแต่ว่าความมันยำของมันสูงเกินกว่าเวทเ แล้วมันก็ได้ถามกลับไปนะครับว่าทางนั้นนะขอถามกลับมาหน่อยนะแกนี่พลังเวทน้อยนิดอย่างกับน้าตาลนกกระจอกทำยังไงถึงสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ภายใน2ปีดีวไดไวเท่านั้นสึ่งทางเพลงของเราก็ไม่อยากจะพูดเลยนะครับในตอนนี้แค่นึกถึงตัวของเขาเนี่ยก็แทบอวกแล้วนั่นเองตัวขเขากยาย็เลยยอนความให้ฟังเลยนะว่าฉันนะ่ะจะตายแล้วจะตายเล่าห่างออกจากรังจนกว่าจะคนมังกรลงได้วิ่งผ่านดงระเบิดที่กันนำไม่พักว่ายอยู่ในของเล็วดักจับมอนสเตอร์จนกว่าจะหายใจไม่ออกซึ่งกันหลายครั้งมากๆซึ่งทางตัวของทางน้องพนักง,งาน หรือว่าทางอาริซานั้นตัวของน้องเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะว่าหลายครั้งเลยงั้นหรอตัวของทางพี่ออกนะครับก็เลยอธิบายให้ฟังว่าหมอหน้าตาตายไปหลายครั้งแล้วล่ะถ้าเพิ่งถึงแก่ความตายที่ของฉันก็จะสามารถทําการจุบชีวิตได้ร่างกายก้าวข้ามกี่จํากัดจนแข็งแกร่งขึ้นจากการทาลายและซ่อมแซมซ้ําไปซ้ํามาซึ่งแต่ละอย่างที่เอลิกมันโดนเนี่ยเรียกได้ว่าตายซ้ําตายซ้อนเลยจริงๆนะครับน่าสงสารมันเป็นอย่างมากเลยอะนะทีนี้เราคงรู้แล้วนะครับว่าทางเล็กเนี่ยทำไมถึงกลัวการฝึกซ้อมนั่นเองแน่นอน นะครับว่าทางลัสเตอร์เมินฟังน้นมันไม่เชื่อเลยนะการโกหกพวกโลมันไม่เช่เรื่องทีดีนะหรือต่อให้การเึกรากเลือดนั้นมีอยู่จริงแลว้วอะไรคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของแกล่ะสึ่งก็เข้าทางบทของทางเพลงของเราเลยนะครับเหมือนกับคุณรอรลอดที่นายทําร้ายไปไงพร้อมมีความฝันขอยึดเหนี่ยวจิตใจไว้การโนมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างไคเซอร์อันซาเพียสนั่นแหละคือความฝันของฉันซึ่งตัวคนรอบๆนะครับก็ได้ตางคํากันใหญ่เลยว่าไอ้บ้านี่มันบ้าไป,ไปแล้วลัสเตอร์นั่นมันก็ได้เเเอาาาด้ววยยกับับบคนะร่ฮ จริงจังหรือเปล่าเนี่ยซึ่งทางไครเซอร์อันซาเพียสนะครับมันคือส่นยอดมอนสเตอร์ที่ปรากฏในเรื่องราวตำนานวิลาบุรุษยามาโตนั่นเองซึ่งนี่นะครับก็เป็นป้าหมายสูงสุดของปาร์ตี้ของพระเอกของเราเลยนะสมมติว่าทุกๆคนในนี้นะครับคงคิดว่าตำน,นานวิลลาบุรุษยามาโตเนี่ยเป็นแค่นิทานหลอกเด็กนั่นเองซึ่งทางเพลของเรานะครับตรงเขาก็ไม่แคร์อยู่แล้วะนะมันจะพูดอะไรก็แล้วแต่เธอและท่านนั้นั่นเองนะครับทางลาสเตอร์มันก็ไม่รอช้ามันจะได้เอาจริงแล้วนะตัว,ขเ,วเขตตแดดนระับเจ้องการเกรเกาไมานัมาาทํ่าด รัดทางเพลของเรามาให้ขยับได้นั่นเองแล้วมันก็ได้ใช้เวทอะไรบางอย่างต่อนะครับซึ่งพลังเวทนี้นะจะเป็นท่าแม่ตายของมันแล้วนั่นเองคาถานี้นะครับเป็นคาถาระดับสูงสุดที่มนุษย์สามารถทําได้นะเวทประสานเขตดในระดับแซึ่งท่านั้นเองนะครับทางรากไม้เนี่ยมันก็ได้ก่อร่างกลายเป็นตัวประหลาดร่างยักษ์เลยนะซึ่งมันเนี่ยก็นับได้ว่าเก่งพอตัวเลยนะครับที่สามารถใช้เวทร,ระดับ8ได้ทางเพลของเราเห็นกันนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ไม่กลัวอะไรแล้วพร้อมกับได้ใช้เวทร,ระดับหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่่า็นะนนะซึงเป ทางลาสเตอร์เริมมันก็ได้ดูถูกดูแคลนเวทนี้มากๆเลยนะครับบอกแกวางแผนจะใช้เวทมนต์พื้นฐานนั่นทําอะไรกับฉันงั้นเหรอซึ่งไม่วางแผนอะไรนะครับเพลของเราเนี่ยก็แค่บอกไปว่าฉันน่ะจะสั่มันออกไปตรงๆแค่นั้นแหละลาสเตอร์มันได้ขำขึ้นมาใหญ่เลยบอกว่าดีจองห้องเรื่องเสียสติไปแล้วหรือไงทางเพลของเราก็ได้ถามไปนะครับว่าเวทมนต์นั่นน่ะนายทำการฝึกมากกี่ครั้งกันล่ะซึ่งตัวของมันก็ได้บอกว่าสองหนึ่งสามครั้งฉันก็รู้สึกว่าฉันน่ะช้ำนานไปแล้วล่ะนะทางเพลของเราตัวเขาเนี่ยก็เลยขิงงงไปว่าาาต้้ััันนนนฝึกมบคร นะสุนุกคนเนี่ยก็ได้ต่างไม่เชื่อเลยนะครับเพราะว่าในระยะเวลา2ปีนั้นมีใครสามารถทําได้นั่นเองเพราะว่าร่างกายรับไม่ไหวนะซึ่งนลตาเตอร์มันก็ไม่อยากฟังแล้วนะครับมันก็ไม่รอช้าได้ทําการโจมตีินทางเพลของเราทางเพลของเราในตัวเขาก็ได้ต่อยสวยแม่หมัดเดียวเลยนะครับจนรากมันเนี่ยสะเทือนไปทั้งตัวเลยนะและพลังของไอ้เจ้าล่าสเตอร์เนี่ยมันก็ได้แตกสลายกลายเป็นขุยผงไปเลยนะครับและผลแพ้ชนะก็ได้รู้ผลกันแล้วนะแน่นอนแล้วครับว่าทางเพลของเราในตัวเขากลายเป็นผู้ชนะแล้วนั่นเองซึงมาตรงเขาชนะนะครับตรง ก็ได <premises. S 2> ้กลับมาเข้าที่ห้องซึ่งก็ได้เจอกับทางปาร์ตี้ของพวกเขาในคราวที่รอตอนรับอยู่นั่นเองพวกเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับชื่นชมทางเพลงของเราไปเลยนะว่าวันนี้น่ยยอดเยี่ยมมากทําได้ดีมากๆทั้งเพลงของเราเนี่ยก็ได้ขอบคุณทุกคนไปนะครับที่ฝึกเขาเป็นอย่างดีและทําให้เขารู้ว่าตัวของเขาน่ะไม่ใช่คี๊ๆนั่นเองแถดนั่นเองนั้นไอ้เจ้าลัสเตอร์นี่ยมันก็ได้เข้ามาในห้องห้องนี้ด้วยนะครับและมันก็ได้เจอกับทางเพลงของเรานะส่งสภาพของมัานเนี่ยก็ได้มอมแมมเป็นอย่างมากทางเพลงของเราก็เลยพูดขึ้นมาว่าอาจจะสงสัยนว่าาทํไมอ ระยะอย่างนด้ถึงแพ้กับคนเริ่มทีหลังอย่างฉันซึ่งลัตเติมมันก็ได้ห่อร้อนจัดเลยนะครับฉันจํากัดท่าที่ใช้ให้แคบลงแล้วค่อยทําการถกฝนอย่างละเอียดเริ่มจากเชียช่ยให้ได้สักท่าจนกระทั่งอาเจนออกมาเป็นเลือดก,ก่อนหรือจะว่าเป็นคำแนะนําจากรุ่นพี่ที่โดนมาก่อนนะหลังเตนี่ฉันอาจจะต่างตารอนายนะรุ่นพินนักประชนไพ่ซึ่งหลั่เตร์เนี่ยมันเนี่ยก็ได้ทิ้งทายไปนะครับว่าการคุมสอบครั้งต่อไปนะ่ะฉันอาจจะมาเป็นผู้คุมสอบให้แกอีกแน่นอนครั้งหน้าฉันต้องชนะแน่สื่อทาง,าองา้อ,อราเพลงขอา ตอนในตัวของเขาเนี่ยก็รอฟังผลประกาศผู้ที่สอบผ่านนั่นเองซึ่งไม่ต้องรุ้นนะครับทั้งเพลงของเราน่ยนะผ่านอยู่แล้วนั่นเองแล,แล้วก็ได้ตัดจ,จบตอนที่3ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องภู้กล้าสาสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง To Mo นนี่วอ l เลตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนํามาพัฒนาช่องของเรา และจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ